สวัสดีครับคุณธีระครับผมหมึกโลดควันธรรมนะครับก็พูดถึง iS Song Hit เนี่ยนะครับโลโก้นี้ผมว่าเป็นโลโก้ที่บุกเบิกเรื่องหนังสือเพลงเจ้าแรกๆของเมืองไทยเลยผมว่ามีคุณค่ามากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของ60 70 80เนี่ยผมถือว่าเป็นยุคทองของเพลงสากลในเมืองไทยเลยก็ว่าได้แล้วก็การก่อเกิดของโลโก้ iS Song Hit เนี่ยโดยพี่เล็กวงสว่างเนี่ยช่วงเวลานั้นถือได้ว่าเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนเป็นคู่มือของคนฟังเพลงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่เริ่มหัดกีตาร์หรือว่าคนฟังเพลงก็แล้วแต่นะครับมันเป็นอะไรที่แบบมันพร้อมหมดอยู่นั้นคือตั้งแต่เรื่องราวประวัติของศิลปินเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยตลอดจนที่ขาดไม่ได้คือเนื้อร้องแล้วก็คอร์ดกีตาร์ผมเองสมัยก่อนนี้เวลาที่ไปเล่นดนตรีกับเพื่อนๆนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือจะต้องแบบมีหนังสือเพลง iS Song Hit ไปด้วยอย่างน้อยที่สุดเวลามีปาร์ตี้กันเดี๋ยวนี้ก็ยังต้องติดตัวไปนะครับเวลามีปาร์ตี้กันนี่ก็เปิดกันขึ้นมาได้เลยเพลงอะไรเปิดมาปั๊บ I really love to see you tonight England Dan and John Ford Coley นี่เป็นคู่ดูโอนี่เปิดมาปั๊บนี่แบบส่วนมากไม่ว่าคนที่จะทันในยุค60 70หรือ80คนพวกนั้นก็จะมีความสุขมากทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันคนรุ่นหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยคุณสามารถที่จะแบบไล่ตามพวกผมได้ด้วยการมีคู่มือ iS Song Hit แบบนี้ไว้ซึ่งผมว่าเขาทำออกมาได้ครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับคือเห็นแล้วมันอิ่มอกอิ่มใจไม่ว่าจะเป็นอย่างชุด Oldies เนี่ยนะครับก็มี1 2 3 Oldies นี่ก็จะเป็นรวมเพลงยอดนิยมในยุค60เปิดลองเปิดออกมาซิ Another Night ของ Hollies นะครับอ๋ออันนี้ก็จะแบ่งเป็นแต่ละวงแล้วมีรูปภาพมีเรื่องราว60นี่ก็แบบสุดยอดจริงๆแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีแบบ very best of 70ยุคนั้นเนี่ยนักดนตรีแต่ละวงในต่างประเทศเนี่ยนะครับสไตล์ใครสไตล์มันชัดเจนมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะว่าโอเคเป็นชิคาโกเป็นแอปบ้านะครับเป็น Bee Gees อันนี้เป็นรวมสุดยอดเพลงในยุค70เป็นเพลงฮิตทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีเนื้อเพลงและคอร์ดกีตาร์อีกด้วยแต่คุณธีระครับเล่มที่ผมรักมากที่สุดนะแล้วก็อยู่ใกล้ตัวกับผมเสมอๆนะฮะไม่ว่าจะไปแจมกับเพื่อนที่ไหนก็แล้วแต่คือเล่มนี้ครับ The Beatles นะครับในนี้จั่วหัวไว้ว่า King of Rock and Roll Band อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเราคงพอจะทราบกันดีนะครับว่า Beatles นี่เป็นสุดยอดแล้วจากยุค60เป็นต้นมาเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงวงการดนตรีของโลกไม่ว่าจะเป็นแนวคิดวิธีการเขียนเพลงของเขาและไลฟ์สไตล์หลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวนะฮะมันมีคุณค่าประโยชน์ผมว่าตรงนี้เนี่ยมันมากไปกว่าของสะสมมันมีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นสมมติผมจะเปิดออกมาปุ๊บสักหน้าหนึ่งหน้าไหนก็ตามปั๊บผมเปิดออกมาได้เป็น Good Day Sunshine อย่างเงี้ยนะฮะเป็นเพลงที่พอแมคคาร์ทนีย์เขียนไว้นะครับหรืออาจจะเป็น Yellow Submarine นะครับหรืออาจจะผมเปิดออกมาแล้วผมอาจจะมาเจอแบบclose your eyes and I kiss you tomorrow I miss you เห็นไหมครับแค่เปิดแค่นี้ก็มีความสุขแล้วกับ iS Song Hit ครับ